ครับเป็นน้องเทพพิทักษ์นะฮะเรืองมนตรีนะครับซึ่งน้องเองเนี่ยเขาจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะฮะจากคณะวิศวะมจท.นะฮะจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็ส่วนปโทเนี่ยเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลเหมือนกันนะฮะก็จากที่มจท.เหมือนกันนะครับวันนี้นะฮะน้องที่พิทักษ์เรือนมนตรีเขาจะพูดถึงงานน่าจะเป็นปโทใช่ไหมครับงานธีสิสของปโทก็คือการสร้างและประเมินสมบัติทางกลของอุปกรณ์อุดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องบนที่ผลิตจากโลหะผสมจำรูปนะครับ fabrication and mechanical properties evaluation of ASC occluders made from shape memory alloys ครับขอเสียงปรบมือให้กับสปีกเกอร์หน่อยครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็งานตัวนี้เป็นงานที่ผมศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นกึ่งอุปกรณ์การแพทย์นะครับข้อการทดสอบส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับทางกลซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นเมเจอร์ที่ผมเรียนมานะครับก็เริ่มเลยนะครับก็วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะสร้างต้นแบบอุปกรณ์อุดผนังหัวใจข้างบนหรือที่เรียกว่า ASC occluder นี่ครับที่ทำมาจากโลหะผสมจำรูปนะครับที่สามารถคืนรูปได้เองอันที่สองก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสร้างต้นแบบอุปกรณ์อุดผนังหัวใจข้างบนนะครับที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานนะครับผมซึ่งอันดับแรกจะขอแนะว่าอะไรคือโรคผนังหัวใจข้างบนรั่วนะครับ atrial septal defect นี่นะครับเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูรั่วตรงบริเวณผนังหัวใจข้างบนนะครับทำให้เลือดเนี่ยสามารถไหลจากหัวใจข้างบนซ้ายไปยังห้องบนขวาได้ในจังหวะที่หัวใจเกิดการบีบตัวนะครับซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะครับก็จะมีอาการก็คือความดันเลือดสูงนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นหัวใจล้มเหลวได้ทีนี้โรคดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นประมาณ 6-10% ในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับถ้าดูในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่เกิดใหม่ประมาณ500-600คนต่อปีที่เกิดเป็นโรคนี้จากเด็กที่เกิดใหม่ประมาณ 400,000 คนต่อปีนะครับทีนี้วิธีการรักษาเป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมานี่นะครับวิธีการรักษามีวิธีการเดียวก็คือการผ่าตัดใหญ่นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดซี่โครงบริเวณหน้าอกแล้วก็เข้าไปเย็บปิดรูรั่วที่ภายในหัวใจนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็เจ็บปวดมากนะครับต่อมาเนี่ยนะครับได้มีวิวัฒนาการในการรักษาโดยใช้สายส่วนหัวใจนะครับหรือเรียกว่า cardiac catheterization เนี่ยนะครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บตัวน้อยลงพักฟื้นเพียงแค่ 1-2 วันก็กลับบ้านได้แล้วและที่สำคัญนะครับมีความปลอดภัยที่สูงมากนะครับทีนี้ตัว occluder เนี่ยนะครับที่ใช้ในการรักษาเนี่ยทำมาจากอะไรทำมาจากไนทานอลหรืออีกชื่อนึงก็ชื่อว่าโลหะผสมจำรูปนิกเกิลไทเทเนียมนะครับที่มีคุณสมบัติ super elasticity ก็คือมีความยืดหยุ่นที่สูงมากตรวจจำรูปร่างได้คือรูปได้เองแล้วที่สำคัญนะครับมีความเข้าได้ทางชีวภาพที่สูงมากไม่เป็นพิษต่อร่างกายและยังต้านทานกัดกร่อนได้อย่างดีนะครับทีนี้มาดูกันว่าวิธีการรักษาโดยใช้สายส่วนหัวใจเนี่ยทำยังไงนะครับตัวอุปกรณ์นี่นะครับจะถูกติดตั้งเข้าไปที่บริเวณสายส่วนที่เรียกว่า delivery system นะครับแล้วถูกดึงให้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในสายส่วนที่มีขนาดประมาณ 3-4 มิลลิเมตรจากนั้นเนี่ยจะเอาตัวสายส่วนเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงบริเวณคนขาหนีบตรงบริเวณหลอดเลือดดำเนี่ยนะครับซึ่งจะต่อตรงไปที่หัวใจห้องบนเลยหลังจากที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปถึงหัวใจแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับแพทย์ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับก็จะทำการดันตัวอุปกรณ์ตัวนี้ให้ออกมาจากสายส่วนหัวใจแล้วประกบเพื่อปิดรูรั่วทั้งสองข้างนะครับทีนี้หลังจากนั้นตัวสายส่วนตัวนี้ครับจะถูกถอดออกจากร่างกายโดยที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยยังคงอยู่ในตัวผู้ป่วยไปตลอดชีวิตนะครับเท่านี้เราก็ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่แล้วนะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับผมจะขอเรียกสั้นว่า occluder นะครับ ASC occluder นะครับผมออกแบบให้มีขนาด24มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดที่พบบ่อยในผู้ป่วยประเทศไทยนะครับโดยออกแบบให้ตัว occluder นี่นะครับมีลักษณะที่เรียกว่า double disc shape นะครับก็คือมีลักษณะเป็นแผ่นจานคู่นะครับจะเห็นได้ว่าแผ่นจานด้าน left atrium disc เนี่ยนะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้าน right atrium disc นะครับเนื่องจากว่าความดันในหัวใจห้องบนซ้ายเนี่ยนะครับมีแรงดันที่มากกว่าหัวใจห้องบนขวาดังนั้นเนี่ยนะครับในการออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบให้จานทั้งสองข้างเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับในด้านต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าในตัว occluder เนี่ยนะครับข้างในจะมีการสอดไส้แผ่น polypropylene sheet ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นที่มีหน้าที่ไว้สำหรับหนึ่งก็คือบล็อกเลือดไม่ให้ไหลจาก
ห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งได้นะครับผมอีกประโยชน์หนึ่งก็คือสามารถทำให้ตัวเซลล์เนี่ยนะครับมายึดเกาะที่บริเวณแผ่นชีทนี้ได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 เดือนเนี่ยนะครับตัวเซลล์ก็จะมาเกาะที่บริเวณนี้แล้วก็ปิดรูรั่วอย่างสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับผมในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับผมได้ออกแบบกระบวนการผลิตก็คือจะใช้ลวดนิกเกิลไทเทเนียมจำนวน72เส้นนะครับมาสานให้เป็นสเตนจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่สานเสร็จแล้วเราจะทำการขึ้นรูปให้เป็นรูปแบบดังที่เราต้องการนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะใช้กระบวนการความร้อนนะครับในการอบตัวเส้นลวดนี่นะครับให้จดจำรูปร่างที่เราต้องการได้นะครับโดยงานวิจัยเนี่ยนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนอุณหภูมิในการอบจำรูปเพื่อศึกษาอิทธิพลดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อแรงของอุปกรณ์บ้างนะครับผมในการทดสอบเบื้องต้นนะครับผมได้นำเสนอการทดสอบ2การทดสอบก็คือการทดสอบ pull test นะครับการทดสอบนี้นะครับจะเป็นการทดสอบเพื่อวัดแรงคืนตัวของอุปกรณ์เพื่อดูว่าอุปกรณ์เนี่ยมีแรงคืนตัวมากน้อยเพียงใดนะครับอีกการทดสอบนึงนี้นะครับจะเป็นการทดสอบที่เรียกว่า DSC testing นะครับเป็นการทดสอบเพื่อประเมินว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับจะสามารถคืนรูปได้ภายใต้อุณหภูมิช่วงใดนะครับผมครับผมในด้านซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นการทดสอบสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์นี่ครับซึ่งผมได้คิดการทดสอบขึ้นมาเองนะครับผมโดยทางซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์ Occluder นะครับจะถูกติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับจะอุปกรณ์จะถูกดึงให้ยืดออกให้มีระยะ50มิลลิเมตรเพื่อวัดแรงคืนตัวของอุปกรณ์นะครับโดยการทดสอบเนี่ยจะทำการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ที่37องศานะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เท่ากับอุณหภูมิร่างกายนะครับจากกราฟทางด้านขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าแรงคืนตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีแรงคืนตัวที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการอบจำรูปนะครับซึ่งการทดสอบมีทำไปเพื่ออะไรเพื่อในการที่จะดูว่าเงื่อนไขไหนในการอบจำรูปนะครับอุณหภูมิใดที่ทำให้ตัวอุปกรณ์ต้นแบบนี้นะครับมีแรงคืนตัวที่ใกล้เคียงกับ commercial product มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าแรงไหนนะครับที่เมื่อติดตั้งเข้าไปในหัวใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อหัวใจนะครับบางทีมันหนีบแรงเกินไปมันอาจจะเกิดผลเสียถ้าเกิดมันหนีบเบาเกินไปไม่ทำให้เกิดมีการไหลรั่วออกมาได้ดังนั้นเราจึงทำการทดสอบเทียบกับตัวของ commercial นะครับผมครับจากกราฟทดสอบนี่ครับจะเห็นได้ว่าแรงกับอุปกรณ์ที่ผ่านการอบจำรูปที่510องศานะครับมีแรงคืนตัวที่น้อยที่สุดประมาณ150กรัมฟอสนะครับและตรงกันข้ามก็คืออุปกรณ์ที่ผ่านการอบจำรูปที่550องศาเซลเซียสนี่นะครับมีแรงคืนรูปที่สูงมากๆนะครับประมาณ250กรัมฟอสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากผลการทดสอบนี้ทำให้เราทราบว่าเงื่อนไขการอบจำรูปของอุปกรณ์ที่ประมาณ510องศาเป็นเวลา30นาทีเนี่ยนะครับให้แรงคืนรูปที่ใกล้เคียงกับตัว commercial product มากที่สุดอยู่ที่ประมาณ200กรัมฟอสนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยเมื่อออกจากสายสวนแล้วเนี่ยมันจะสามารถคืนรูปได้อย่างสมบูรณ์เราจะทำการทดสอบphase transformation temperature นะครับโดยใช้ DSC testing นะครับการทดสอบเนี่ยจะเป็นการทดสอบเพื่อดูว่าอุณหภูมิใดนะครับที่สามารถทำให้อุปกรณ์เนี่ยคืนรูปได้อย่างสมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิการอบจำรูปที่530 520และ550องศาเนี่ยครับมีอุณหภูมิการคืนรูปประมาณต่ำกว่า25องศานะครับนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ที่ผ่านการอบจำรูปที่อุณหภูมิดังกล่าวเนี่ยนะครับจะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างสมบูรณ์ได้ภายใต้อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกายนะครับแต่ในกรณีนี้ออคลูเดอร์นะครับที่ผ่านการอบจำรูปที่510องศาเป็นเวลา30นาทีเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิคืนรูปสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ 28.8 องศานั่นหมายความว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับจะสามารถคืนรูปได้สมบูรณ์ภายใต้อุณหภูมิร่างกายที่37องศาแต่ไม่สามารถกลับคืนรูปสมบูรณ์ได้ภายใต้ที่อุณหภูมิห้อง25องศานะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเลือกเอา3 condition เนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาต่อนะครับผมครับในส่วนของการทดสอบนี่นะครับงานวิจัยของผมนี่นะครับสามารถสร้างต้นแบบอุปกรณ์อุดผนังหัวใจข้างบนได้โดยใช้ลวดโลหะผสมจำรูปนะครับโดยที่สามารถแสดงสมบัติยืดหยุ่นยิ่งยวดได้ภายใต้อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกายนอกจากนั้นยังสามารถจดจำรูปร่างให้เป็น double D shape ได้ตามที่ออกแบบนะครับสองก็คืออุณหภูมิการคืนอุณหภูมิ transformation temperature ของตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับมีค่าที่ลดลงครับเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการอบจำรูปนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิการอบจำรูปที่550องศาไปเวลา30นาทีเนี่ยนะครับ
มีอุณหภูมิคืนรูปที่ประมาณ 5.2 องศาเซลเซียสนะครับจึงมั่นใจได้ว่าตัวอุปกรณ์เนี้ยจะสามารถคืนรูปได้ภายใต้อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี่นะครับแรงคืนตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการอบจำรูปนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าต้นงานชิ้นงานต้นแบบของผมเนี่ยนะครับที่ผ่านกระบวนการอบจำรูปที่540องศาเป็นเวลา30นาทีนี่นะครับมีแรงคืนตัวที่ใกล้เคียงกับ commercial product มากที่สุดแล้วก็สามารถแสดงสมบัติยืดหยุ่นยิ่งยวดหรือสามารถคืนรูปได้สมบูรณ์ภายใต้อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกายนะครับดังนั้นเงื่อนไขดังกล่าวนะครับจึงเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างต้นแบบต้นนี้ขึ้นมานะครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Smart Lab จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้รับทุนวิจัยจากทุนTGIS ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของผมก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อนัคขันธชวนะนะครับผมก็สำหรับการนำเสนอวันนี้ก็ขอจบลงที่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับฮัลโหลขอบคุณครับมีคำถามจาก ผู้ฟังไหมครับผมงานมันไซไฟมากเลยเนาะ มันจริงๆแล้วคือมันมีโมเดลแบบนี้ที่เป็นของเมืองนอกอยู่แล้วใช่ไหมที่เราต้องอิมพอร์ตตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ครับคือปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ปีละหลายๆล้านบาทในประเทศไทยดังนั้นก็เลยคิดที่จะเริ่มพัฒนาตัวอุปกรณ์ขึ้นมาเองโดยออกแบบกระบวนการผลิตครับปรุงสมบัติให้เทียบเท่ากับของ commercial product อีกอย่างนึงตัวงานของผมเนี่ยจะมีแพทย์จรวาลศิริราชแนะนำให้คำแนะนำตลอดการออกแบบหมอว่าตัดนะใช่ครับว่าผู้ป่วยในประเทศไทยส่วนมากเคสพบแบบไหนบางทีเราสั่งแต่ซื้อมาจากต่างประเทศเรา make to order ไม่ได้แต่เพราะมันต้อง custom made ใช่ไหมเผื่อว่าหัวใจของคนไทยกับของฝรั่งมันก็อาจจะไม่เหมือนครับในบางเคสเราอาจถ้าเกิดเรามี know how เราสามารถ custom make to order ให้แพทย์ผู้ใช้งานได้แล้วไอ้แผ่นที่มันแทรกเนี่ยเราเป็น polypropylene หรืออะไรสักอย่างจริงๆนี้มาใช้เป็น polyester นะครับเป็น duckon polyester ครับแต่ว่าในงานของผมเนี่ยผมไม่สามารถหา duckon ได้ผมก็เลยใช้ polypropylene แทนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ผ่านการทดสอบ biocompatibility เรียบร้อยแล้วครับว่าไม่ผิดต่อร่างกายครับก็คือพลาสติกนี่มันก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดเลยแล้วรอให้เซลล์มาหุ้มแล้วมันก็โปะเป็นเหมือนกับเป็นกาวที่มันแน่นขึ้นใช่ไหมเซลล์มาอารมณ์เหมือนแบบเป็นตัวแบบเมื่อประโยชน์ของมันอันนึงก็คือบล็อกไม่ให้เลือดไหลผ่านใช่ไหมครับที่สองก็คือตัวเซลล์เนี่ยจะมายึดเกาะบริเวณแพทช์นี้นะครับเป็นโครงให้ใช่ครับใช่ครับเป็นแบบเหมือนล่อเซลล์เข้ามาเกาะนะครับประมาณ3เดือนมันก็จะเนื้อเยื่อก็จะมาเกาะปกคลุมทั้งหมดทั้งสองฝั่งใช่ครับโอ้ไซไฟมากคือมันจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่อาจจะมีมาแล้วแต่ทีเนี้ยการที่จะมา develop ใหม่นี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนก็ต้องสร้างความรู้ใหม่ของเราขึ้นมาเองทั้งหมดนะใช่ครับสุดยอดมากน้องๆมีคำถามไหมเชิญครับผมเอาว่าเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนะติดเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีโรคอื่นแค่ครับต้องตรวจวัดหัวใจหรือว่าจะกวนกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนี้มั้ยอ๋อกระแสหัวใจมั้ยจริงๆตัวไนทานอลที่เป็นวัสดุหลักนี่นะครับมันผ่านการทดสอบเค้าเรียกว่า MRI เรียบร้อยแล้วว่าไม่ส่งผลต่อการทดสอบ MRI โอเคซึ่งวัสดุทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นทำมาจากโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียมไม่มีเป็นโลหะเลยครับอ๋อเป็นอะลอยใช่ๆครับใช่ครับก็ไม่นำอย่าง EKG อย่างงี้ได้ไหมกระแสไฟฟ้าหัวใจอะไรถ้าที่อ่านมาคือไม่มีผลอ๋อโอเคก็ฝรั่งเขาใช้มาแล้วดังนั้นเราก็อาจจะมันก็อาจจะโอเคในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ครับคือทั้งหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นกึ่งรีเวิร์สแต่ว่าทั้งนี้เราก็ต้องสร้างองค์ความรู้ใช่ใช่แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรครับตอนนี้กำลังรอเข้า animal test นะครับหลังจากที่เข้า animal test เสร็จแล้วก็อาจจะไปทำกับผู้ป่วยจริงเลยกับทีนี้อาจจะเป็นการกับใช้กับผู้ป่วยที่ยังไงมีรายได้น้อยหรืออย่างที่จริงผมอยากให้งานผมเข้าสู่ผู้ป่วยทุกคนให้มีโอกาสในการรักษาให้มีออปชันไงใช่ไหมครับอันหนึ่งนี่อาจจะหลายแสนถ้าเป็นของจริงนำเข้าก็ประมาณสักชิ้นละ40,000ถึง30,000บาทโอเคใช่ครับเราก็จะพัฒนาต้องมันต้องได้ไอ้นี้หรือเปล่าไอ้ ISO ทางการแพทย์อ่ะไอ้13485อะไรทำนองนั้นใช่ครับทั้งนี้ตัวที่ผมทำขึ้นมาก็ทำตามทดสอบสมบัติทางคนเบื้องต้นตามมาตรฐาน ISO ที่ FDA ของอเมริกาเขากำหนดไว้บางตัวทำแค่บางตัวที่สำหรับวัสดุทางการแพทย์เนาะใช่ครับโอเคเยี่ยมเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยครับเป็นกำลังใจให้เราจะมี
ที่กั้นผนังหัวใจเป็นของไทยแล้วนะไทยแลนด์เมด